ครับคันนั้นผมขายไปแล้วนะครับผมได้มาใหม่คันนึงผมรับปากกับหลายท่านว่าจะหามานะครับแต่วันนี้ผมได้ตัวที่ใหม่กว่าแล้วก็เป็นรุ่นแกรนด์เชโรกีที่ต้องบอกว่าเป็นตัว ZJ นะครับแล้วก็สภาพเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนนะครับแล้วก็ไปดูกันว่ามีความพิเศษอะไรบ้างสำหรับคันนี้นี่คือการทำงานของเครื่องยนต์ V6 นะครับ6สูบสำหรับเครื่องของจิ๊ปแกรนด์เชโรกีนะฮะใครที่สนใจนะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ตอนนี้กำลังขยายทีมครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนมีความฝันอยากมีรายได้ที่มั่นคงอยากจะพัฒนาตัวเองและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับหลายตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมฝ่ายขายนะครับซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คาร์ทีมคาร์แคร์และช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเติบโตไปกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www.mongkolcarcenter.com มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันและพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมเป็นต่อนะครับพามาชมรถสวยๆรถน่าใช้รถน่าสะสมอีก1คันนะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิว Jeep Cherokee XJ ไปแล้วนะครับได้รับความเขาเรียกว่าตอบรับนะจากแฟนๆที่ติดตามรถออฟโรดนะครับที่ราคาประหยัดมาค่อนข้างเยอะนะครับคันนั้นผมขายไปแล้วนะครับผมได้มาใหม่คันนึงผมรับปากกับหลายท่านว่าจะหามานะครับแต่วันนี้ผมได้ตัวที่ใหม่กว่าแล้วก็เป็นรุ่นแกรนด์เชโรกีที่ต้องบอกว่าเป็นตัว ZJ นะครับแล้วก็สภาพเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนนะครับแล้วก็ไปดูกันว่ามีความพิเศษอะไรบ้างสำหรับคันนี้และแจ้งราคาตั้งแต่ต้นคลิปไปเลยนะครับ 259,000 บาทเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูกันเรื่องของหน้าตาแล้วก็รูปทรงรูปร่างกันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นตัว ZJ แล้วนะครับแน่นอนเรื่องของการปรับเปลี่ยน Minor Change ต่างๆจากเดิมๆเขาจะเรียกว่าเป็นรถตู้กับข้าวเป็นตู้ปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับรถXJ แต่ในตัว ZJ จะมีความโค้งงนและมีความเป็นรถ VIP มากขึ้นนะครับด้วยบอดี้ที่ดูเหมือนใหญ่ขึ้นนะครับหน้ารถที่เปลี่ยนไปนะฮะกระจังหน้าต่างๆแต่กระจังหน้าก็ยังมีความมีคำว่าจิ๊บแล้วก็มีกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะนะฮะเป็นช่องๆแบบนี้นะครับไฟหน้าต่างๆคันนี้ยังไฟหน้ายังใสอยู่นะครับสีนะตัวนี้จะออกสีเทาๆนะฮะสีเทาเทานกพิราบหรือว่าเทาควันบุรีแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ในเล่มตามที่จดลงรอย .1 ก็คือเป็นสีเทานะครับนี่ฮะกระจังหน้าต่างๆผมเห็นเจ้าของเดิมนะท่านแอบมีการเขาเรียกว่าให้รายละเอียดในเรื่องของการติดเนี่ยฮะเป็นไซเลนเซอร์เป็นกันกระแทกแล้วกันนะครับขอบมาให้ด้วยเห็นไหมฮะมีนิดนึงนะครับแล้วก็แต่งตามช่องต่างๆเนี่ยฮะนะลูกค้าของเดิมเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับนะหน้าตาไฟใสฮะดูด้านข้างกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นแกรนด์เชโรกีแล้วมีคำว่าแกรนด์เชโรกีอยู่ที่ด้านข้างตัวรถแบบนี้นะครับ4x4อะไรอย่างนี้นะนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับมีกราบด้านข้างที่ชัดเจนนะครับว่าตัวนี้คือแกรนด์ XJ นะครับยางใหม่นะครับล้อนะครับล้อจะเป็นตรงรุ่นก็คือจิ๊ปข้างในสีทองแบบนี้คือล้อเดิมๆนะครับถ้าเป็นตัว XJ ก็จะเป็นลายใหญ่ๆหน่อยถ้าเป็น ZJ ก็จะเป็นลายซีซี่เพิ่มอย่างนี้นะครับข้างในจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยยางนะดันล็อปนะครับตัวนี้จะเป็นแกรนด์เทคเป็นลายออโตเลนนะครับปี2021 2 4 5 7 10 16นะครับก็
ผมว่าลงตัวนะนะครับไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปถ้าเป็นแก้มยางวัน70เนี่ยผมว่าซีรีส์นี้เข้ากับตัวรถที่เป็นSUV หรือว่าเป็นครอสโอเวอร์ที่เป็นขนาดกลางไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเข้ากับตัวรถเต็มซุ้มดีต้องบอกงี้นะครับอันนี้สวยเลยนะฮะยางใหม่ด้วยปี2021นะครับด้านข้างขยับมานิดนึงนะฮะจะเห็นกับบันไดข้างที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยจะเป็นเหมือนชิ้นเดียวกันกับตัวรถนะครับก็เป็นพลาสติกยาวๆนะฮะแต่ตัวนี้เจ้าของเดิมไปเปลี่ยนมาตรงรุ่นเลยนะจิ๊บ ZJ มั้ยครับก็เป็นทรงที่ต้องบอกว่าออฟโรดนะฮะนิยมใช้กันนะครับในรถออฟโรดรถท่องเที่ยวต่างๆนะครับเนื่องจากให้ทั้งเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมว่าความสวยงามเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเป็นเหล็กฉีกตัดมาสวยเลยนะฮะขยับมาอีกนิดนึงนะครับด้านหลังก็เอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือจะเป็นช่องกระจกแบบนี้นะครับเป็น2ช่องแบบนี้เนี่ยผมชอบเวลาที่ดูเวลาเขาใช้งานนะครับมันมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นหน้าต่างบานเล็กๆอีกบานนึงน่าดูดีนะนะครับแล้วก็ด้านบนนะขยับไปด้านบนจะมีแหลกหลังคานะครับที่ติดกับตัวราวหลังคาด้านบนที่เป็นทรงเหมือนทรงสปอร์ตนะไม่ใช่ทรงยุคแรกๆของทางรถ PPV นะพวก Fortuner หรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นราวที่เป็นยกขึ้นมาไงตัวนี้จะเป็นราวสปอร์ตแล้วก็ติดแหลกหลังคาแบบนี้นะครับมีไฟสปอร์ตไลท์นะครับ LED ให้ด้วย3หลอดนะสว่างสะใจแน่นอนเดี๋ยวไปเก็บงานสายไฟให้อีกนิดนึงนะครับอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งแบบเนี่ยจะติดตั้งแบบเองอ่ะติดตั้งง่ายๆที่บ้านอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวไปไล่เก็บสายเก็บงานให้อีกนิดนึงนะครับด้านหลังมานะขยับมาด้านหลังนะฮะตัวนี้เจ้าของเดิมก็ไปอัปเกรดในเรื่องของว่าเปลี่ยนปลายท่อมานะครับทำเป็นท่อออกคู่อันนี้คือท่อจริงนะครับไม่ใช่ท่อหรอกนะทำเป็นท่อออกคู่มาเรียบร้อยนะครับก็ดูสวยดีนะฮะสวยดีแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะเปลี่ยนเป็นท่อเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าอย่างงี้ก็เผื่อเป็นทางเลือกสำหรับใครที่ชื่นชอบในแนวนี้ทรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับสำหรับจิ๊บอ๋อนะครับต้องกดนิดนึงแต่โชคไม่เสียนะครับโชคไม่เสียนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่นะครับภายในนะครับสำหรับรุ่นนี้เองนะครับจะเป็นจริงๆอ่ะตัวแกรนด์เชโรกีเนี่ยรุ่นนี้เขาจะเป็นยางอะไหล่นะครับห้อยไว้ตรงนี้นะฮะก็คือจะวางพิงไว้ตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเจ้าของเดิมมองว่ามันพื้นที่การใช้งานมันน้อยนะครับก็เลยเอาออกซะเลยนะฮะเอาออกซะให้มันดูกว้างขวางมากขึ้นแต่ให้ท่านผู้ชมสังเกต นะครับทั้งพรมเองนะทั้งพรมด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะเบาะแถวที่2เองเนี่ยที่สามารถที่พับลงไปได้เนี่ยตัวนี้ยังดูสวยงามอยู่เลยไม่มีริ้วรอยนะครับนี่ฮะทั้งซุ้มล้อต่างๆไม่ได้ขนหนักไม่ได้ใช้งานหนักต้องเรียกว่าไม่ใช้งานหนักดีกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะการขนของหรืออะไรต่างๆมันโดนแล้วมันมีรอยนะครับแล้วก็พวกช่องตะข่ายเก็บของอะไรพวกนี้เนี่ยอยู่ครบเลยนะครับนะเครื่องมือแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะคันนี้ให้ดูความสมบูรณ์ความสวยงามก่อนนะครับเห็นไหมครับพลาสติกครอบต่างๆนะฮะเนี่ยยังอยู่ในความเรียกว่าสมบูรณ์มากๆนะฮะแต่ในเรื่องของการเก็บสีทำสีมีแน่นอนนะว่าด้วยอายุรถขนาดนี้แล้วนะครับลืมบอกไปไหมคันนี้ 4.0 Limited ปี96นะครับ2539นะครับภายในนะด้านหลังเนี่ยเบาะนี่จริงๆผมชอบในเรื่องของเบาะตัวเชโรกีนะตั้งแต่ XJ มาแล้ว ZJ ก็ยังชอบอยู่เรื่องของเบาะที่นั่งสบายมากเบาะนุ่มมากนะครับเบาะนุ่มเป็นเขาเรียกว่าฟองน้ำขนาดใหญ่ที่ทำให้นั่งแล้วเหมือนนั่งอยู่โซฟาผู้บริหารขนาดใหญ่จริงๆนะครับโดยเฉพาะคู่หน้าเนี่ยนั่งสบายมากนะครับด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ผมมองว่าแคบนิดนึงนะเวลาคนข้างหลังจะขึ้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเบียดนิดนึงในเรื่องของการเวลาก้าวขึ้นนะก็แต่ว่าถ้าเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะพอดีผมตัวเล็กไงผมก็ขึ้นได้สบายอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่นะก็จะหนังยางนะแต่ผมชอบมันนุ่มนะฮะนุ่มมากนะครับมีช่องเก็บให้แล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้นะครับนี่ยุคนั้นนะต้องบอกว่าเห็นไหมให้รายละเอียดเนี่ยเพื่อให้แก้วมันแน่นไม่ขยับเนี่ยตรงนี้เขาให้รายละเอียดมานะครับด้านหลังผมอยากให้ดูผ้าหลังคามากเลยเห็นไหมครับสวยมากนะรายละเอียดต่างๆนะในผ้าหลังคานี่ผมพยายามดูละเอียดนะครับเพราะบางคนอยู่ไกลนะฮะไม่สามารถที่จะเดินทางมาดูเองได้เนี่ยผมถ่ายให้ดูรายละเอียดหมดนะฮะไฟติดครบนะฮะถ้าตัวยุคเก่านะต้องบอกว่าตัวนี้มันเริ่มแต่ปี93นะครับจนถึงปี98นะครับตัว93เนี่ยยังไม่มีตัวคอนโซลตรงนี้นะครับที่เก็บแว่นไม่ใช่2ช่องแบบนี้นะครับไม่มีเนี่ยเอาง่ายๆนะครับก็จะเป็นไฟติดตรงนี้แล้วก็2สว่างแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนอันเดียวกันมาจากข้างหน้าเลยนะครับมีตัวปรับ
อุณหภูมิที่ตั้งเป็นองศาฟาเรนไฮต์กับเปลี่ยนเป็นขององศาเซลเซียสอะไรต่างๆอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีแต่ว่าให้ดูว่าตรงเนี้ยใช้งานได้ครบเลยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนะครับที่ผมบอกไปว่าเบาะเขาจะเป็นตัวเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เก็บสัมภาระเก็บเครื่องมือแม่แรงนะฮะดึงตัวนี้ขึ้นนะครับนี่ดึงตัวนี้ขึ้นนะเครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็บาร์โค้ดอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะแล้วเวลาเราพับเบาะนะครับเดี๋ยวพาพับเบาะไปเลยดีกว่าให้ชัดเจนเดี๋ยวว่าให้พาดูทำไมไม่พาดูให้จบอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคให้ดูอ่ะถอดหัวเบาะแล้วนะฮะหัวเบาะจะมาเสียบไว้ตรงนี้นะครับเบาะจะมาเสียบไว้ตรงนี้ชุบโอเคอย่านะพอดีมือเดียวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเสียบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ด้านหลังก็จะพับตรงนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้ขึ้นมานะฮะสามารถที่จะพับเบาะตรงนี้ลงมาเรียบได้เลยนะครับนั่นคือนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงนะฮะสามารถที่จะพับเรียบลงไปยาวไปถึงตรงนู้นได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยผมชอบอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าทำให้พื้นที่การใช้งานต่างๆนี่กว้างขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่ทำให้เบาะเนี่ยพับเรียบไม่ได้ตัวนี้พับเรียบได้นะครับดีตัวนี้ชอบนะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับสำหรับภายในนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวอย่างที่บอกเป็นตัวปี96แล้วเป็นตัวเชนของเขาแล้วก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะต้องบอกว่าคู่หน้ามาให้นะครับแผงลายไม้ต่างๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้หน่อยครับเริ่มจากตรงนี้ไปเลยนะครับลายไม้ไม่แตกนะครับนี่ฮะยังดูสวยงามอยู่นะหลายคันผมต้องบอกว่าแตกไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะพวกปรับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกนะครับด้านข้างด้านหลังอะไรต่างๆเซ็นทรัลล็อกกระจกปิดกระจกก็แล้วแต่หรือว่าเมมโมรี่เบาะนะฮะเมมโมรี่เบาะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะที่เปิดต่างๆเนี่ยตัวโครเมียมยังไม่ลอกเลยนะฮะเนี่ยใครที่หาอยู่เนี่ยเห็นไหมตัวหมุดต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะอ่ะให้ขยับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ฮะในเรื่องของไฟหน้าอะไรต่างๆนะครับตัวนี้เป็นเปิดปิดไฟในรถนะครับนี่ไฟตัดหมอกนะฮะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะนี่ครับแล้วถ้าเป็นรถที่ติดแก๊สส่วนใหญ่เขาจะเจาะตรงนี้นะครับเพื่อติดสวิตช์แก๊สนะฮะแต่คันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับต้องบอกก่อนครูสคอนโทรลมีมาให้นะครับครูสคอนโทรลมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไม่ใช่เครื่องเสียงนะเป็นครูสคอนโทรลรีเซ็ตกับเซ็ตอะไรตั้งค่าต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูดีกว่านะครับชิบมานี่โอ้โหนั่งสบายมากในเรื่องของคอนโซลกลางอันนี้สำคัญนะครับจะพาดูตั้งแต่เครื่องเล่นเลยนะฮะเครื่องเล่นเดิมครับท่านผู้ชมครับเครื่องเล่นยังอยู่ในสภาพดีเลยนะฮะช่องแอร์ของจี๊ปแกรนด์เชโรกีก็จะมีอยู่5ช่องนะครับผมชอบเพราะว่าตัวนี้เขาแยกต่างหากคนขับก็แยกมาอีก2สังเกตว่ามีความเอียงๆนิดนึงนะฮะเอียงมาหาผู้ขับขี่ด้วยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะปรับอุณหภูมิอะไรต่างๆเพื่อ AC อะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับวนในรถอะไรต่างๆมีครบเลยนะครับแอร์ก็จะละเอียดขึ้นนะถ้าตัวก่อนมันจะเป็นล็อกเหมือนพัดลมปึ๊กๆๆอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เขาจะละเอียดสปีดพัดลมมากขึ้นนะครับจริงๆจอตัวนี้จะเป็นจะแสดงสถานะอะไรต่างๆนะแต่ตัวนี้ไม่ติดแล้วตามอายุนะครับต้องบอกอย่างงี้นะแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับตัวนี้เขาจะเป็น4 wheel แบบ full time นะครับก็คือการขับขี่ที่เป็นขับขี่แบบ4 wheel full time นะครับเลือกใช้ระหว่างขับ4 high กับ4 low แค่นั้นนะครับเพราะว่าจะไม่ใช่เลือกเป็นแบบ part time ใช้แบบขับ2ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับสามารถที่จะใช้เป็นเหมือนกับพวก CRV พวกเนี้ยนะครับที่ไปได้ทุกที่นะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยนะครับเบรกมือก็จะประมาณนี้ผมว่าเบรกมือแน่นดีนะเห็นไหมครับเนี่ยเบรกมือแน่นดีนะครับคอนโซลกลางเห็นไหมครับเนี่ยช่องวางแก้วอะไรต่างๆกล่องเก็บของอะไรเขามีช่องเสียบซีดีด้วยนะครับยุคนั้นมีช่องเสียบซีดีให้ด้วยนะเบาะเห็นไหมครับเนี่ยผมชอบนะรายละเอียดต่างๆถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเนี่ยที่ช่องเก็บแว่นอะไรต่างๆเนี่ยไฟติดทุกหลอดนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือไฟเนี่ยไฟแต่งหน้าเนี่ยนะฮะไฟอยู่บนที่บังแดดเนี่ยมีให้คนขับนะครับแล้วก็มีทั้งผู้โดยสารแล้วสามารถปรับให้ด้วยนี่ความสว่างนะครับสามารถที่จะปรับความสว่างได้ด้วยต้องบอกว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นนะได้ขนาดนี้นี่แจ๋วเลยมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะฮะสำหรับเปิดฝากระโปรงอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์4,000 cc นะครับ V6 6สูบนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแกรนด์นี่ก็จะเป็น184แรงม้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่ากำลังเหลือๆนะฮะโชค
ต่างๆทำงานปกตินะครับห้องเครื่องนะต้องบอกว่าสวยใสแน่นอนนะครับให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ฮะไม่มีคราบน้ำมันเลยนะฮะโอเคแหละถึงว่าจะล้างหรือว่าทำความสะอาดก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดรถที่ต้องบอกว่าเปื้อนมากๆเนี่ยนะฮะทำความสะอาดยากมากนะครับต้องบอกต้องเรียนท่านผู้ชมนี้นะครับเจ้าของเดิมก็ไปเปลี่ยนท่ออะไรต่างๆมานะแต่ว่าเดิมนะครับแค่เปลี่ยนสายยางท่อยางอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะนะครับในเรื่องของสภาพเครื่องยนต์ต่างๆเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมครับบาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบนะสำหรับคันหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ชมหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะฮะยนต์ติดชึ่งเดียวเลยนะฮะนี่คือการทำงานของเครื่องยนต์ V6 นะครับ6สูบสำหรับเครื่องของ Jeep Grand Cherokee นะฮะโอ้เสียงกระหึ่มจริงเลยนะฮะกระบอกนี้ก็ต้องบอกว่าสวยงามแน่นอนนะฮะจริงๆถ้าเป็นยุคก่อนก็จะมีตัวนี้นะฮะเป็นไฟ2ห้องเครื่องให้ด้วยนะแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เสียบไว้แล้วนะครับเราจะไปต่อเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะครับเวลาเปิดฝากระโปรงตอนกลางคืนเนี่ยนะครับจะมีไฟตรงนี้นะครับสว่างให้อันนี้คือมีมาตั้งแต่ XJ แล้วนะครับก็ถือว่าตัวนี้มีมาให้ยังอยู่ครบนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนโอเคนะดับเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวดึงกุญแจด้วยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ดูตัวรถกันอีกรอบนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะตัวนี้นะครับ Jeep Grand Cherokee นะครับเป็นตัว 4.0 Limited นะครับ XJ นะครับใครที่สนใจนะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะ0905214444นะครับ0905214444บอกย้ำราคากันอีกรอบหน่อยเดี๋ยวว่าไม่ได้แจ้งราคานะครับราคาผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ 259,000 บาทถูกกว่านี้ก็มีแพงกว่านี้ก็มีแต่ต้องบอกว่าราคาเหมาะสมกับสภาพอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ขับไปสบายใจแอร์เย็นแล้วก็สมบูรณ์ครับยางใหม่ครบนะฮะออปชันใครที่หาอยู่สายแคมปิ้งสายท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะครับสะสมด้วยนะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจผมเป็นต่อจะพามาชมอีกทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ